สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับวันนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับถ้าเรายังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าเรายังมีความคิดเหมือนเดิมถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะเปลี่ยนชีวิตหมายถึงว่าอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นรวยขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะครับมีฐานะดีขึ้นมีบ้านมีรถใหม่ๆสิ่งที่ต้องทําคือการเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับต้องทำอะไรอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนคนรู้จักนะครับลงมือทําสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็เปิดคอร์สสอน CCNA by โจดอยรุ่นที่438วันที่2แล้วก็จะมีศิษย์นักเรียนหลายคนนะครับก็ชื่นชมศิษย์ที่มีความขยันตั้งใจเรียนนะครับวันนี้ก็แบ่งปันความรู้เต็มที่ก็ผมก็ผลักดันให้ศิษย์มีเซอร์มาหลายคนนะครับหลายคนก็เปลี่ยนชีวิตบางคนมีถึง CCAE นะครับโอเคนะครับพบกันในข้อมูลดีๆของวิธีต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ